out นะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะเขาเนี่ยทำไมครับพิเศษมากๆเลยคุณเอ๋ยจริงเหรอขอเชิญพบกับคุณพี่เจนครับนี่พร้อมให้คุณเจนด้วยไปกับพี่เบิร์ดซิตี้สวยๆๆๆครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของกินนะอะไรที่เป็นของโปรดของคุณพี่เจนคะใช่หรือว่าชอบมากสุดใช่ไหมก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ตรงโรงวิศวะครับใช่ดิฉันก็ชอบนะคะเมนูนี้ชอบไปกินข้าวเลยครับค่ะใช่วันนี้เนี่ยเราจะมาแจกความเป็นที่สุดของเมนูอาหารภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพจังหวะมากับอกก่อนนี่ไม่ใช่การจัดอันดับคะแนนแต่อย่างใดเป็นแค่เพียงการเรียงลำดับเท่านั้นครับผมอันดับที่15เหยี่ยมมะม่วงเจ้าเด็ดเปรี้ยวซีจี๊ดถึงเครื่องชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็บอกแม่ค้าได้เลยอันดับที่14กุ้งห่มทองสักหน่อยอร่อยไม่แพ้ฝีมือคุณแม่ราดด้วยน้ำเข้มข้นจากมันกุ้งเนื้อกุ้งสะดุ้งคำโตโตอันดับที่13ข้าวคลุกน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นกะปิแมงดาสารพัดอย่างตามมาด้วยเครื่องเคียงอีกมากมายเอาใจสายเฮลตี้สุดๆอันดับที่12ยากิโซบะเมนูขวัญใจไอดอลถูกบอกต่อจนเป็นที่ถูกใจใครหลายๆคนอันดับที่11ฮารโรยโรตีกรอบเจ้าดังจากนครศรีกรอบนอกนุ่มในใส่ไข่ใส่นมกันจัดที่ร้านโรตีบางบ่าวบอกเลยงานนี้ร้อยยังแรงอันดับที่10ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเด้งๆใครอยากกินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดก็ต้องรีบมาเล็งเลยนะจ๊ะเพราะคิวยาวมากอันดับที่9กะเพราถาดยักษ์ใหญ่กินหมด3ถาดขึ้นไปไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ต้องกินคนเดียวนะอันดับที่8ข้าวไก่สไปซี่ของดีอยู่ที่เนื้อไก่ทอดหอมๆนุ่มๆกลิ่นฟุ้งไปถึงสายหมอนเลยทีเดียวเชียวอันดับที่7สวัสดีเจ้าข้าวซอยมีกรอบไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่พี่น้องชาวเหนือคนไหนคิดถึงบ้านมาร้านนี้เลยบอกเลยว่าลำแต้ลำวะอันดับที่6สเต็กหมูแซมซอสสเต็กราคาถูกมากับเพื่อนก็ยิ่งคุ้มแถมมีบัตรสมาชิกให้สะสมแต้มด้วยอันดับที่5ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับรสชาติเข้มข้นไก่ต้มคำโตใครมากินก็ต้องร้องโอ้โหสุดยอดอันดับที่4ข้าวไก่ข้นเบคอนเมนูเด็ดไม่เผ็ดเพราะไม่ใส่พริกกินได้ทุกเพศทุกวัยขวัญใจหนุ่มๆวิศวะอันดับที่3หมูทอดน้ำตาตกแต่ความอร่อยไม่มีตกร้านดังประจำซอยรังสิตพิรมใครที่มามอกรุงเทพแล้วไม่ได้ลองคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอันดับที่2 BU Honey Toast ใครอยากลองฝีมือนักศึกษาอร่อยยิ่งกว่า5ดาวก็จัดเลยอันดับที่1เอามาเด้อพี่น้องมันจังมาแซ่บคักแซ่บแน่แท้ห่วยส้มตำสมยงอร่อยติดอันดับต้นๆที่ใครๆก็พูดถึงความพิเศษไม่ได้มีแค่ส้มตำยำๆทอดๆก็โดนนะเออว่าสำนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เรานำมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้เนี่ยบอกเลยเป็นน้ำจิ้มเนื้อๆนั้นเน้นมากกว่านี้อีกแต่ต้องมาลองกันเองนะจ๊ะครับผมเอาเป็นว่านะครับร้านไหนเด็ดร้านไหนดังร้านไหนอร่อยในมหาวิทยาลัยของเราก็อย่าลืมมาชิมกันให้ครบทุกร้านกันเลยนะครับรับรองนะครับติดใจอย่างแน่นอนนะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆเหลนๆคนไหนที่รับชมคลิปนี้และอยากจะมาแนะนำว่าเอ๊ร้านนี้อร่อยทำอาหารนี่อร่อยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันได้นะคะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพีเจนที่มาสร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราอย่างมากเลยนะครับสามารถติดตามความสนุกของพวกเราได้ใหม่เมื่อสีเราเสมอกันนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการ BU Shot อะไรนิดๆ